สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องที่ได้รับรีเควสต์มานะคะนั่นก็คือการสอนวาดการจูบค่ะโอเคค่ะก่อนที่จะสอนนะคะเราก็จะแบ่งการจูบสำหรับการสอนครั้งนี้นะคะเป็น2ประเภทก็คือจูบโดยตั้งใจฝ่ายเดียวกับจูบโดยตั้งใจทั้ง2ฝ่ายค่ะโดยการสอนครั้งนี้เราก็จะสอนในรูปแบบของการจูบเบสิกนะจะไม่ลงลึกถึงรูปแบบอื่นๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการจูบเนี่ยมันมีหลายเลเวลเราก็จะมาเริ่มที่ประเภทแรกนะคะก็คือการจูบโดยตั้งใจฝ่ายเดียวเราก็จะวาดเป็นวงกลมซ้อนขึ้นมา2วงนะเพื่อให้เข้าใจง่ายค่ะว่ามันมีรูปแบบการวาดประมาณยังไงสองวงเนี่ยในส่วนที่มันคาบเกี่ยวกันเนี่ยก็คือส่วนของจมูกกับปากที่จะต้องประกบติดกันนะคะสำหรับตัวอย่างนี้ก็จะเป็นวิธีการวาดการจูบที่ง่ายที่สุดค่ะโดยที่จะไม่ได้อิงจากความจริงแบบ 100% นะแต่ถามว่าวาดได้ไหมมันก็วาดได้แหละโดยวิธีการวาดนะคะเริ่มแรกเนี่ยให้วาดหน้าหันข้างของสักฝ่ายหนึ่งขึ้นมาก่อนนะคะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้วาดขึ้นมาก่อน1คนนะจากนั้นนะคะในอีกวงหนึ่งเนี่ยก็ให้วาดหน้าของอีกฝ่ายหนึ่งลงไปในลักษณะที่คาบเกี่ยวกันนะคะคือซ้อนทับกันไปเลยแต่ต้องกะให้ช่วงของจมูกกับปากเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันนะคะครั้งนี้เราก็จะขอวาดเหมือนเดิมนะคะวาดแบบไม่ได้เน้นแบบสวยงามมากนะแต่ว่าจะเน้นในเรื่องที่สอนอย่างเดียวนะคะสำหรับตัวอย่างนี้เนี่ยเราก็อธิบายด้วยการใช้วงกลม2วงมาซ้อนทับกันเพื่อให้เข้าใจง่ายค่ะแต่ปกติเนี่ยถ้าจะวาดเนี่ยสามารถวาดหน้าลงไปได้เลยนะค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็ดูเหมือนกับว่าเป็นคนกำลังจูบกันเนาะแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องตามหลักเท่าไหร่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะสอนวาดอีกแบบนึงด้วยค่ะเรามาดูแบบนี้กันก่อนนะคะก็คือเนี่ยค่ะก็คือวาดเป็นหน้าหันข้างสองข้างเนี่ยซ้อนทับกันเดี๋ยวเราจะลบรายละเอียดเส้นที่เกินออกไปให้ดูนะคะพอเราลบเส้นที่มันเกินไปใช่ไหมมันก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะรูปนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของการจูบที่ตั้งใจจูบเพียงแค่ฝ่ายเดียวทำไมถึงตั้งใจเพียงแค่ฝ่ายเดียวเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดปลีกย่อยกันค่ะขอเติมรายละเอียดลงไปคร่าวๆนะคะในตัวอย่างนี้นะคะสังเกตได้ว่าระดับของเขาเนี่ยก็จะอยู่ระดับเดียวกันแต่ผู้ชายเนี่ยจะมีการโก่งตัวไปข้างหลังเล็กน้อยเพราะว่าผู้ชายอ่ะสูงกว่าผู้หญิงเวลาที่เขาจะก้มมาจูบระดับเดียวกันอ่ะเขาจะต้องย่อเข่าลงมาเล็กน้อยถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ตรงนะคะผู้หญิงยืนตรงแต่ผู้ชายเนี่ยจะมีการเอียงไปตามทิศทางนี้ค่ะในรูปนี้นะคะก็จะเป็นผู้หญิงที่ถูกจูบโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเพราะฉะนั้นเขาก็จะยืนอยู่ในระดับปกติของเขาจะไม่เอียงนะคะจะยืนตรงๆเลยแล้วก็พอถูกจูบโดยที่ไม่ตั้งใจเนี่ยก็จะมีความรู้สึกตกใจค่ะฉะนั้นการวาดดวงตาแล้วก็สีหน้าเนี่ยก็คือจะต้องวาดเป็นสีหน้าที่ตกใจนะคะในส่วนของการวาดผู้ชายนะคะวิธีการวาดที่ง่ายที่สุดก็คือวาดให้ดวงตาเนี่ยเขาใกล้ชิดกับหน้าของผู้หญิงแล้วก็วาดจากปากลงมาค่ะแค่นี้เองแล้วก็วาดให้โน้มตัวไปข้างหลังเล็กน้อยคร่าวๆก็จะได้ประมาณนี้นะคะ
ตัวอย่างต่อมานะคะเราก็ยังจะวาดอยู่ในหมวดนี้นะคะก็คือการจูบโดยที่ตั้งใจจูบแค่ฝ่ายเดียวซึ่งสถานการณ์ต่อมาเนี่ยเราก็จะวาดเหมือนกับว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยยืนปิดตาอยู่มันก็จะมีโมเมนต์แบบเขาเรียกอะไรอ่ะอาจจะมีเรื่องราวประมาณว่าเออเธอปิดตาสิมีอะไรจะให้แล้วก็แอบจูบเขาโดยที่เขาแบบไม่ได้ตั้งตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้ทำหน้าตกใจเหมือนกับตัวอย่างข้างบนค่ะเราก็จะใช้วิธีการวาดเหมือนเดิมอีกทีนึงนะคะก็คือเป็นวงกลม2วงในตัวอย่างตะกี้นี้นะคะจะเป็นวงกลมที่ซ้อนกันแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแค่วงกลมที่ชิดกันเฉยๆค่ะตัวอย่างนี้นะคะเราก็จะขีดเส้นตามนี้ค่ะโดยเราจะอิงจากความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความจริงมากขึ้นจากตัวอย่างก่อนนะคะแบบนี้นะคะก็คือในความเป็นจริงแล้วเวลาจูบเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้หน้าตรงๆจูบกันได้นะคะจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรืออาจจะทั้งสองฝ่ายเลยที่จะต้องเอียงใบหน้าค่ะเราจะให้ฝ่ายชายนะคะเป็นฝ่ายที่ปิดตารอเซอร์ไพรส์ส่วนผู้หญิงเนี่ยเป็นฝ่ายที่หลอกจูบค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผู้ชายก็จะยืนตรงๆเขาอาจจะนั่งอยู่ก็ได้เพราะว่าถ้าผู้ชายสูงกว่าเนี่ยจะจูบค่อนข้างลำบากค่ะเวลาวาดก็อย่าลืมคิดถึงส่วนสูงด้วยนะคะการจูบโดยตั้งใจจูบเพียงแค่ฝ่ายเดียวเนี่ยก็จะวาดง่ายหน่อยเพราะว่าจะเริ่มต้นด้วยการวาดที่หน้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะหันข้างปกติและอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะเป็นฝ่ายเอียงคอหรือว่าเอียงหน้าจูบค่ะซึ่งถ้าตั้งใจจูบทั้งสองฝ่ายนะคะลักษณะของหน้าทั้งคู่เนี่ยจะเอียงทั้งคู่หรือไม่ก็มุมองศาของการเงยก้มเนี่ยก็จะแตกต่างจากนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะสอนเป็นตัวอย่างต่อไปนะคะต่อมานะคะสำหรับตัวอย่างนี้เนี่ยเราจะวาดหน้าในลักษณะเอียงลงนะคะคือเอียงหันมาจากเอียงมาด้านนี้อ่ะอธิบายไม่ค่อยถูกเหมือนกันเดี๋ยวลองดูรูปวาดนะคะลักษณะของใบหน้าเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แคบขึ้นกว่าปกติค่ะกว่ามุมปกติคือเราขีดเส้นไกด์ไว้ใช่ไหมคะคือเส้นนี้เนี่ยให้วาดหน้าตามทรงนี้เลยค่ะเพียงแต่ว่ารูปหน้าเนี่ยจะมีลักษณะที่แคบกว่าตัวอย่างข้างบนที่เป็นหน้ามุมปกติค่ะแล้วเราก็วาดลูกตาลงไปนะคะการหันมุมนี้นะคะจะทำให้ใบหน้าดูแคบลงค่ะเทียบจากข้างบนนะคะแล้วก็จะเห็นส่วนหัวมากขึ้นค่ะรวมถึงส่วนของผมนะคะให้วาดผมทิศทางของผมเนี่ยไปตามแรงโน้มถ่วงโลกค่ะแล้วก็จะเห็นส่วนของใต้คางมากขึ้นค่ะตรงนี้ผมไปตามแนวนี้นะคะข้างบนจะตรงนะคะแต่นี้จะมีการไหลไปข้างหลังเล็กน้อยค่ะรวมถึงทิศทางของตาและหูด้วยค่ะลองเทียบมุมมองของ2ตัวอย่างนี้นะคะแบบล่างเนี่ยจะสมจริงแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากกว่าค่ะถ้าวาดแบบการ์ตูนแบบไม่ซีเรียสก็สามารถใช้ได้ทั้ง2แบบนะคะก็เลือกเอาว่าอยากจะวาดแบบมุมมองไหนค่ะความง่ายความยากก็จะต่างกันเล็กน้อยตรงที่แบบที่2นะคะเราก็จะวาดให้หน้าเนี่ยมีความเอียงมากกว่าแบบแรกค่ะอีกพอยต์สำคัญในการวาดหน้าจูบนะคะก็คือจะต้องปิดตาทั้งคู่ค่ะเวลาจูบกันคือตามปกติของมนุษย์เราเนี่ยเวลาจูบเนี่ยไม่มีใครจูบทั้งที่เปิดตานะคะยกเว้นตัวอย่างแรกที่เราบอกไปว่าเขาโดนจูบโดยที่ไม่ตั้งใจก็เลยแสดงสีหน้าตกใจตอนที่ถูกจูบค่ะ
ต่อมานะคะเราก็จะวาดเป็นลักษณะของการจูบกันโดยที่เอียงหน้าทั้งสองฝ่ายค่ะก็คือตั้งใจจูบทั้งสองฝ่ายนะคะสำหรับตัวอย่างต่อจากนี้นะคะแล้วก็ขออนุญาตวาดสดๆโดยที่ไม่ขึ้นเป็นวงกลมนะคะเพราะว่าปกติก็สะดวกวาดแบบนี้ค่ะโดยทิศทางเอียงของแต่ละฝ่ายนะคะจะไม่เอียงไปในทางเดียวกันค่ะถ้าเอียงทางเดียวกันเนี่ยจะจูบกันไม่ได้นะคะฉะนั้นฝ่ายหนึ่งเอียงซ้ายอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเอียงทางขวาค่ะฉะนั้นนะคะฝ่ายหนึ่งที่เอียงเนี่ยเอียงมาฝั่งนี้นะคะหมายถึงเอียงเข้าหาคนที่ว่าเนี่ยก็จะเห็นในส่วนของหัวด้านบนมากกว่าอีกฝ่ายนึงค่ะแล้วก็จะเห็นหน้าที่แคบขึ้นด้วยค่ะในขณะที่อีกฝ่ายนะคะเอียงออกจากคนที่วาดเนี่ยก็จะเห็นในส่วนของคางมากขึ้นค่ะแล้วก็จะเห็นส่วนของหัวเล็กลงค่ะฝ่ายที่เข้ามานี้นะคะจะเห็นหน้าเล็กเห็นหัวใหญ่ค่ะในขณะที่ฝ่ายออกไปนะคะที่ออกไปจากคนที่วาดเนี่ยฝ่ายสีแดงเนี่ยเราจะเห็นข้างมากกว่าค่ะเราจะวาดเน้นเข้มๆให้ดูนะคะของผู้ชายเนี่ยเราก็จะเน้นที่ริมฝีปากบนค่ะในขณะที่ของผู้หญิงนะคะเราก็จะเน้นที่ริมฝีปากล่างค่ะแบบนี้นะคะก็จำง่ายๆค่ะว่าฝ่ายไหนที่เราวาดให้เห็นจมูกนะคะฝ่ายนั้นเนี่ยให้วาดริมฝีปากด้านบนค่ะส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นจมูกเราก็จะวาดให้เห็นแค่ริมฝีปากด้านล่างโผล่มาค่ะเพราะว่าเขาเอียงหน้ากันไปคนละทิศคนละทางนะคะลักษณะการวาดหน้าเนี่ยก็จะแตกต่างกันตามนี้ด้วยค่ะนอกจากจะวาดปากจูบกันแล้วนะคะก็ให้คิดถึงองค์ประกอบอื่นๆด้วยค่ะเช่นท่าทางที่แสดงออกตอนที่จูบกันนะคะเป็นต้นอาจจะมีการเอามือโอบกันเล็กน้อยอะไรประมาณนั้นนะคะท่าทางนะคะก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะช่วยเสริมให้ภาพของเราดูมีชีวิตชีวาแล้วก็มีความสมจริงมากขึ้นค่ะเราก็วาดคร่าวๆให้ดูนะคะอาจจะไม่ได้ละเอียดแล้วก็สวยงามมากแต่ว่าก็อาจจะทำให้พอเห็นภาพได้ว่ามีลักษณะประมาณนี้ค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเจนว่าจะมีการเอียงหน้าออกแล้วก็เอียงหน้าเข้านะคะจะเป็นซ้ายขวาหรือออกเข้าก็ได้เอาเป็นว่าเขาเอียงหน้ากันคนละทิศคนละทางเนี่ยเหตุผลก็คือเราไม่สามารถวาดหน้าตรงๆให้จูบกันได้ค่ะถ้าเราวาดหน้าตรงๆแบบนี้นะคะให้จูบกันสมมุตินะว่าหน้าตรงทั้งสองฝ่ายเลยแบบนี้นะคะสมมุติตรงหน้าทั้งสองฝ่ายเลยเนี่ยจมูกเขาก็จะชนกันค่ะในความเป็นจริงนะคะถ้าเรายื่นปากออกไปนะคะทำปากเหมือนปลาหมึกอะค่ะแบบปากยื่นออกไปเนี่ยก็จะสามารถจูบได้ค่ะแต่ว่าจะไม่ใช่การจูบแบบจริงจังแบบนี้นะคะฉะนั้นนะคะถ้าอยากวาดหน้าจูบให้สวยงามแล้วก็มีความสมจริงเล็กน้อยนะคะก็จำเป็นที่จะต้องวาดหน้าให้เอียงค่ะโอเคค่ะก็มาถึงตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็คือฉากจูบแบบที่เรามักจะเห็นกันในการ์ตูนนะคะหรือว่าในอนิเมะเป็นการจูบแบบเบสิกที่สุดก็คือผู้หญิงเงยหน้าขึ้นนะคะแล้วก็ผู้ชายก้มลงมาจูบค่ะสำหรับวิธีการวาดก็ง่ายๆนะคะให้เริ่มต้นด้วยการวาดผู้หญิงนะคะในมุมที่เงยหน้าขึ้นค่ะอย่าลืมวาดให้ทั้งคู่หลับตาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายก็ตามค่ะ
ค่ะเมื่อเราได้ผู้หญิงเงยหน้าขึ้นไปแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะคำนึงถึงทิศทางของเส้นผมที่ไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเงยหน้าขึ้นผมไหลลงไปด้านหลังนะคะตามแนวนี้ค่ะสำหรับเรานะคะเราก็ว่าสดเลยแต่ว่าสำหรับคนอื่นเนี่ยเราแนะนำว่าให้ขึ้นเป็นโครงล่างไว้ก่อนดีกว่าค่ะเพื่อที่อย่างน้อยนะคะก็จะได้เห็นภาพรวมคร่าวๆก่อนค่ะแล้วก็จะทำให้วาดได้ง่ายขึ้นด้วยสำหรับเรานะคะเราก็จะเริ่มวาดที่จมูกของผู้ชายก่อนค่ะโดยเราจะใช้วิธีเดิมนะคะคือการวาดทับซ้อนกันลงไปเลยค่ะแล้วค่อยมาลบเส้นที่ไม่จำเป็นออกที่หลังนะคะจากขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะวาดให้ดูนะคะจริงๆเนี่ยก็มีวิธีการวาดคล้ายๆกับหน้าที่ผ่านๆมาค่ะก็จะไม่อธิบายแต่ว่าเผื่อใครอยากเห็นนะคะว่าวาดยังไงเราก็เลยใส่มาให้ดูค่ะเช่นเดิมนะคะก็ขอฝากช่องนี้ไว้ด้วยค่ะถ้าคิดว่าคลิปดีมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยค่ะกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่เราจะทำออกมาค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคนที่กดติดตามให้เมื่อเราได้ใบหน้าของผู้ชายกับผู้หญิงที่ซ้อนทับกันมาแบบนี้แล้วนะคะโดยหน้าของผู้หญิงนะคะเป็นหน้าที่เงยขึ้นส่วนหน้าของผู้ชายก็จะเป็นใบหน้าที่ก้มลงค่ะรวมถึงผมด้วยนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งคร่าวๆนะคะก็คือส่วนที่ซ้อนทับกันเนี่ยเราอาจจะทำสีหรือว่าทำเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้เรารู้ไว้ค่ะอย่างของเราเนี่ยเราฝนสีแดงลงไปนะคะในส่วนของจมูกก็คือส่วนที่เราจะลบออกภายหลังค่ะสำหรับวิธีการวาดปากนะคะเราก็ได้บอกไปแล้วว่าถ้าเราเลือกข้างไหนนะคะเลือกคนไหนที่ให้เห็นจมูกเนี่ยเราก็จะวาดริมฝีปากบนด้วยส่วนฝั่งที่ไม่เห็นจมูกนะคะเราก็จะเลือกแค่ริมฝีปากด้านล่างค่ะส่วนนี้นะคะสมมุติว่าเราเลือกผู้ชายนะคะจมูกเห็นจมูกแล้วก็จะวาดแค่ตรงส่วนนี้ค่ะในขณะที่ผู้หญิงนะคะไม่เห็นจมูกเนี่ยเราก็จะวาดแค่ริมฝีปากด้านล่างค่ะก็จำง่ายๆแค่นี้นะคะต่อมานะคะในส่วนที่ไม่จำเป็นอย่างเช่นจมูกกับริมฝีปากบนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาลบออกที่หลังก็ได้ค่ะแต่อันนี้เราก็จะทิ้งไว้ให้เห็นนะคะว่าส่วนที่เราฝนเป็นสีแดงเนี่ยคือส่วนที่เราไม่เอาค่ะต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงส่วนเสริมเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะช่วยเพิ่มความโรแมนติกเพิ่มความรู้สึกดีๆมากขึ้นตอนที่จูบกันนะคะก็คือการจูบเนี่ยบางทีนะคะเราก็อาจจะเอามือไปโอบหน้าหรือว่าไปสัมผัสหน้าของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะหรือว่าการดึงหัวของอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาจูบแต่ว่าอันนี้เราก็จะวาดเป็นแค่มือนะคะมือจับหน้าก็วาดให้ดูค่ะเป็นของแถมเล็กๆน้อยๆนะคะเสร็จแล้วก็จะได้ฟิลประมาณนี้นะคะซึ่งก็จะทำให้ภาพของเราดูโรแมนติกมากขึ้นนะคะท้ายของท้ายสุดจริงๆค่ะเนื่องจากเราไม่ได้ลบเส้นของตัวอย่างก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะวาดให้ดูอีกรอบนึงค่ะว่าเราจะวาดแบบนี้นะคะเราเลือกผู้ชายจมูกผู้ชายนะคะแล้วก็ปากบน
ในขณะที่ผู้หญิงนะคะเราจะวาดไม่เห็นจมูกแต่เราจะวาดจากปากส่วนล่างลงมาแทนค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการวาดการจูบนะคะก็คือแบบนี้ค่ะนอกจากการวาดการจูบง่ายๆแค่นี้นะคะก็อย่าลืมนะคะอย่างที่เราได้บอกไปคิดถึงองศาซ้ายขวาก้มเงยด้วยค่ะส่วนสูงของผู้หญิงผู้ชายนะคะก็สำคัญเท่านี้ค่ะสำหรับการสอนวาดการจูบนะคะคิดว่าดูมาถึงตอนนี้แล้วก็น่าจะวาดกันได้ง่ายๆแล้วนะคะยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนที่เข้ามาดูนะคะน่าจะทำให้วาดรูปการจูบได้ง่ายแล้วค่ะอยากให้สอนวาดอะไรอีกก็ทิ้งไว้ได้นะคะถ้าเราสอนได้เราสอนแน่นอนค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเราก็มีคลิปที่เคยถ่ายไว้ก่อนหน้านี้นะคะยังไม่ได้ลงอาจจะลงคลิปที่ตัวเองวาดไว้นะคะกับคลิปที่รีเควสต์มาสลับกันนะคะก็ถ้าเกิดว่าคลิปไหนที่ขอมาแล้วนะคะแล้วเราบอกว่าเราจะทำให้แน่นอนเนี่ยถึงจะช้าหน่อยนะคะแต่ว่าเราก็จะพยายามวาดมาแน่นอนค่ะยังไงก็ขอให้ใจเย็นๆรอกันหน่อยนะคะบางทีอาจจะแบบว่าเฮ้ยทำไมลงคลิปนี้แล้วคลิปที่ฉันขอล่ะยังไม่ได้อะไรเงี้ยคือมันก็มีคลิปก่อนหน้านี้ที่เราทำไว้แล้วอะค่ะก็อยากจะเอามาลงด้วยค่ะอาจจะสลับคลิปรีเควสต์กับคลิปที่สอนปกตินะคะที่เป็นเบสิกพื้นฐานยังไงก็หวังว่าจะติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะเราแถมไม่ได้แถมหรอกเอามาให้ดูเฉยๆว่าช่วงเนี้ยปั่นคลิปช้าเพราะว่าเราเอาเวลาไปวาดรูปเล่นด้วยค่ะอันนี้นะคะล่าสุดเมื่อคืนก็เพิ่งวาดเซเลมูนทำไมต้องออกแอคติ้งขนาดนี้นะขำตัวเองบ๊ายบายค่ะ